อาจที่ราคาน้ำมันจะพุ่งสูงขึ้นไปกว่านี้ก็มีความเป็นไปได้สูงฮะถ้ามีการไปแตะซาอุดิอาระเบียและก็รัสเซียเพิ่มมากขึ้นสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ก็เป็นไปด้วยความตึงเครียดฮะฆ่ากันเองของทางมุสลิมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนและการขายวุฒิจากฝั่งของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกันนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศแล้วก็เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้ก็ปรากฏว่าราคาทองพุ่งเรียกว่านิวไฮเริ่มต้นอิหร่านก็ย้ำนะครับอิสราเอลอย่าคิดตอบโต้นะครับเลบานอนประณามยิวถล่มอาคารของทางรัฐบาลสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านเตือนอิสราเอลอย่าคิดโจมตีกลับขณะที่เลบานอนประณามกองทัพยิวถล่มที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองนาบาเตียนทางใต้นะครับของประเทศที่กำลังหารือกันเรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการรุกรานของอิสราเอลขณะที่หลายประเทศเร่งหารือเพื่อหาทางคลี่คลายความขัดแย้งในตะวันออกกลางในขณะที่กัมราเฮลิสก็ได้ให้สัมภาษณ์ดูเดือดกับ Fox News นะครับแซะนะเรื่องของผู้อพยพนะสารต่อนโยบายของไบเดนสำนักข่าว AP รายงานว่ากัมราเฮลิสนะครับคณะบริหารของตนไม่ได้ประสานต่อการบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนหลังถูกกดดันอย่างหนักระหว่างการให้สัมภาษณ์อย่างดูเดือดกับ Fox News ซึ่งเป็นสถานีข่าวปีกขวาที่เชียร์ทรัมป์สุดลิ่มทิ่มประตูจัสตินทรูโดนะครับเดือดจัดฮะขับเอกอัครราชทูตของอินเดียและนักการทูตพรตะ5คนกลับประเทศก่อนซัดโมดีแทรกแซงประชาธิปไตยใช้มาเฟียลอบสังหารฮาดิฟซิงนิจจานะฮะกลุ่มไฟซ์เอียยืนข้างแคนาดาสำนักข่าวรอยเตอร์กับเอเจนซี่นะครับรายงานว่านายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาต่อข้าราชการสอบสวนชาติการแทรกแซงยืนยันว่านิวเดลีทำการผิดร้ายแรงเข้าแทรกแซงอำนาจอธิปไตยแคนาดาใช้แก๊งมาเฟียลอบสังหารผู้นำแบ่งแยกดินแดนชาวซิกนะครับฮาดิฟซิงนิจจาอย่างอุอาจสั่งขับทูตอินเดีย6คนกลับประเทศต้นสัปดาห์นิวเดลีเดือดตอบโต้ขับ6ทูตของแคนาดากลับในช่วงเวลาเดียวกันกลุ่มจับตาความมั่นคง Five Year นำโดยสหรัฐอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยืนข้างแคนาดาบีบอินเดียให้ความร่วมมือรอยเตอร์นะครับได้มีการรายงานว่าการขึ้นให้การต้อนรับของคณะกรรมาธิการสอบสวนต่างชาติแทรกแซงซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดอิสระคณะรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดขอไปฮะนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดได้กล่าวหาอินเดียทำพลาดอย่างมหันต์ละเมิดอธิปไตยของแคนาดาไม่ให้ความร่วมมือคดีผู้นำแบ่งแยกดินแดนชาวซิกนะครับถูกลอบสังหารนำมาสู่การสั่งขับเอกอัครราชทูตอินเดียและนักการทูตอินเดียระดับสูงอื่นรวมทั้งหมด6คนกลับประเทศให้เวลาทั้งหมด5วันซึ่งผู้นำแคนาดายืนยันว่าไม่ได้ยุหรือต้องการทะเลาะกับอินเดียแต่อย่างใดนะครับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจฮะราคาน้ำมันก็ทรงตัวทองคำก็ดีดสูงขึ้นทุบสถิติเรียกว่านิวไฮนะครับดาวโจนส์ปิดบวกจากข้อมูลค้าปลีกราคาน้ำมันทรงตัวฮะจากข้อมูลคลังปิโตรเลียมสำรองของสหรัฐอเมริกาส่วนวอลล์สตรีทปิดผสมผสานท่ามกลางข้อมูลถึงบ่งชี้การบริโภคที่แข็งแกร่งในอเมริกันขณะที่ทองคำแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะครับในขณะที่ทรัมป์กล่าวโทษเซเลนสกี้นะครับต้นตอยูเครนถูกรัสเซีย
รุกรานโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของรีพับลิกันนะครับลงชิงตำแหน่งทำเนียบขาวในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเขาได้กล่าวโทษยูเครนพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาสำหรับการถูกรัสเซียรุกรานชี้ว่าประธานาธิบดีโวโรโดมีเซเลนสกี้ล้มเหลวในการทำหน้าที่ระงับความเป็นปฏิปักษ์ต่อความขัดแย้งจนเป็นที่มาของการปะทุขึ้นของสงครามในขณะที่ฮูตีก็กล่าวงานนี้มีเอาคืนนะครับหลังสหรัฐอเมริกาลงมือส่งเครื่องบินล่องหนถล่มเยเมนพวกกบฏฮูตีในเยเมนนะครับประกาศที่จะแก้แค้นหลังสหรัฐอเมริกาทำการโจมตีเป็นชุดด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับละเมิดอธิปไตยระยะไกลแบบล่องหนเป็นเครื่องบิน B2 ถล่มคลังเก็บอาวุธในพื้นที่ต่างๆที่อยู่ภายใต้การควบคุมของทางกลุ่มในตอนเช้านะฮะวันเดียวกันกองทัพและกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าพันธมิตรหลักของอิสราเอลได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด B2 โจมตีเป้าหมายคลังจัดเก็บอาวุธต่างๆในพื้นที่ของเยเมนที่อยู่ในการควบคุมของพวกฮูตีทั้งหมดในขณะที่ยิวก็มีการปลิดชีพผู้นำฮามาสนะครับวงการจู่โจม7ตุลาคมนะครับเนทันยาฮูไม่สนสหรัฐอเมริกาประกาศถล่มกาซาต่อไปผู้นำฮามาสวงการเหตุโจมตีอิสราเอลไม่ทันตั้งตัวเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023จุดชนวนสงครามในฉนวนกาซาถูกสังหารแล้วโดยกองกำลังของอิสราเอลในฉนวนปาเลสไตน์จากการเปิดเผยของอิสราเอลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาการปลิดชีพผู้นำรายนี้ถือเป็นความสำเร็จใหญ่หลวงของอิสราเอลและเป็นเหตุการณ์สำคัญในความขัดแย้งที่ลากยาวมากว่า1ปีขณะที่ผู้นำตะวันตกมองว่าการเสียชีวิตของซินวามอบโอกาสทำให้สงครามยุติลงทว่าเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลประกาศเดินหน้าในการทำสงครามต่อไปนะครับยูนาโต้จัดการฮะปรากฏว่าเซเลนสกี้อ้างข่าวกรองนะครับเกาหลีเหนือกำลังฝึกทหารนับหมื่นร่วมรบกับทางรัสเซียขยี้ยูเครนประธานาธิบดีโวโรโดมีเซเลนสกี้แห่งยูเครนนะครับเปิดเผยว่ามีรายงานข่าวกรองว่าเกาหลีเหนือกำลังฝึกทหารจำนวน 10,000 นายสำหรับสนับสนุนรัสเซียทำศึกกับยูเครนตอกย้ำข่าวลือที่ว่ากองกำลังของเปียงยางกำลังสู้รบเคียงข้างมอสโกในการบุกยูเครนในขณะที่อิหร่านก็ส่งเสียงขู่อิสราเอลนะครับโบมีอาวุธลับอนุภาพเหนือกว่าระเบิดนิวเคลียร์เตหะรานมีอาวุธที่เหนือกว่าระเบิดนิวเคลียร์จากคำกล่าวอ้างของนายพลจัตวาเอฟบราฮิมลอสตามีแห่งกองทัพของอิหร่านถ้อยแถลงที่เป็นการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องต่อบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของอิสราเอลที่ขอให้มีการทบทวนหลักการทางทหารที่ไม่ใช้นิวเคลียร์ของประเทศท่ามกลางความเสี่ยงที่จะถูกอิสราเอลเข้าทำการโจมตีนะครับเป็นที่ฮือฮาอย่างมากเมื่อ IDF นะครับโชว์ภาพสุดท้ายยายาซินวานะครับตายตามลำพังในอพาร์ตเมนต์บนอาร์มแชร์มือถือท่อนไม้เตรียมปาโดรนนะครับหลังโดนแกะรอยจากหลังหนึ่งไปอีกหลังหนึ่งในฉนวนกาซาสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ากองทัพอิสราเอลนะครับเปิดเผยภาพวิดีโอจากโดรนที่อ้างว่าเป็นภาพชุดของผู้นำกลุ่มฮามาสนะครับยายาซินวาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาอยู่ตามลำพังในอพาร์ตเมนต์เสียหายในกาซาไร้ตัวประกันข้างกายมือถือท่อนไม้เตรียมปาโดรนนะครับก่อนโดนไล่ล่าถูกแกะรอยตามหลังไปอีกหลังหนึ่งทางตอนใต้ของฉนวนกาซาสำนักข่าวเดอะการ์เดียนสกับของอังกฤษรายงานว่าภาพจากโดรนที่กองกำลัง IDF ของอิสราเอลเผยแพร่ออกมาอ้างว่าเป็นฉากสุดท้ายของผู้นำกลุ่มฮามาสที่บันทึกไว้เมื่อ16ตุลาคมในวันพุธนะครับระหว่างที่เขากำลังนั่งอยู่ตามลำพังในอพาร์ตเมนต์ที่กำแพงโดนระเบิดจนพังจากการระดมยิง
ความขัดแย้งของ2ประเทศนะครับอย่างแคนาดากับอินเดียกำลังเป็นประเด็นใหญ่ต่างฝ่ายต่างขับเอกอัครราชทูตออกนอกประเทศหลังจากที่แคนาดาได้จัดคณะกรรมการมาที่การเข้ามาทำการสอบสวนในกรณีที่อินเดียเข้ามาแทรกแซงอธิปไตยด้วยการสังหารผู้นำแบ่งแยกดินแดนชาวซิกนะครับที่พยายามแบ่งแยกอินเดียแล้วเข้ามาหลบหนีอยู่ในแคนาดาและได้รับการปกป้องและสนับสนุนจากแคนาดาพอถูกลอบสังหารขึ้นมาแคนาดาก็แสดงความไม่พอใจนะครับขับนักการทูตของอินเดียออกไปจากนอกประเทศสถานการณ์แบบนี้อินเดียก็ทำการตอบโต้เช่นกันฮะก็ขับนักการทูตของแคนาดาออกนอกประเทศเช่นกันซึ่งเป็นหลักทางการทูตนะครับซึ่งการแบ่งแยกอินเดียเป็น2ประเทศของผู้นำกลุ่มชาวซิกนะอินเดียยอมรับไม่ได้จนเป็นที่มาของการลอบสังหารแกนนำในการแบ่งแยกดินแดนนั่นเองเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนในอินเดียนะครับที่มีการลอบสังหารผู้นำชาวซิกนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากประเทศฝั่งสหภาพยุโรปเพื่อลดรอนริบบอนนะครับแล้วก็กดดันอินเดียให้มาอยู่ฝั่งสหภาพยุโรปปลีกตัวออกมาจากฝั่งจีนแต่ประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้สงครามในอิสราเอลนะครับที่บานปลายนะครับฟาดกันอย่างหนักระหว่างมุสลิมกับมุสลิมที่ได้รับการสนับสนุนจากฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับส่งผลทำให้อะไรทองคำพุ่งสูงขึ้นฮะพุ่งสูงขึ้นต้องเรียกว่านิวไฮอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนการที่ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นในเวลานี้นะครับเพราะว่าสงครามที่กำลังบานปลายที่ได้รับการสนับสนุนจากทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับเครื่องบินลบนะครับถูกส่งจากสหรัฐอเมริกาเข้าไปสนับสนุนในส่วนของอิสราเอลและเข้าทำการโจมตีกลุ่มฮามาสนะครับซึ่งทำให้เกิดระเบิดอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามสถานการณ์จนถึงกระนี้สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมราคาทองคำยังคงพุ่งสูงขึ้นในขณะเดียวกันโอกาสที่ราคาน้ำมันจะพุ่งสูงขึ้นไปกว่านี้ก็มีความเป็นไปได้สูงถ้ามีการไปแตะซาอุดิอาระเบียและก็รัสเซียเพิ่มมากขึ้นสถานการณ์จนถึงขณะนี้ก็เป็นไปด้วยความตึงเครียดฮะฆ่ากันเองของทางมุสลิมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนและการขายวุฒิจากฝั่งของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกันนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพ
เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มโพใหญ่พระบารมีนำชาติคนไทยราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใด